เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หา 25% นะครับ 25% เนี่ยถ้าเป็นเศษส่วนนะก็จะได้เท่าไหร่ครับได้25ส่วน100ใช่ไหม25ส่วน100นะครับนะคูณกับอะไรนะอันนี้มันเป็นเศษอย่างนี้อยู่แล้วลงด้วย5ลงด้วย0นี่เราเอามาได้เลยนะครับคูณกับอะไรครับ 4,546 บาทนะอย่างนี้คิดยากปัดเป็น 5,000 เลยนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันทำไมครับเป็น5ใช่ไหมปัดขึ้นมาอีก1นะก็เป็น 5,000 5,000 คิดยังไงครับตัดได้เลยไหมตัดได้เลยปุ๊บปุ๊บนะเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับลองคูณดูสิครับได้0ตัวหนึ่งถูกไหมจาก50ถูกไหม5525ใส่5ทด2นะครับ520 11 12 1250นะอ๋อ1250นะเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับคิดได้เลยนะครับบาทนะครับที่เราต้องทำให้เป็น25ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็น25ส่วน100แล้วเราไปเพิ่มฝั่งนี้เนี่ยนะมันเพิ่มฝั่งเดียวก็มันก็จะผิดพลาดได้มากนะถ้าเราไปเพิ่มเป็นเท่าไหร่เซนคูณ2มันจะผิดพลาดไปเยอะนะอันนี้ใกล้เคียงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่มแค่ฝั่งเดียวนะครับ